พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันเสาร์ที่10มกราคม2558ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวกิจกรรมในวันเด็กนะครับก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายใดก็ตามนั้นต่างก็รู้และมีความเข้าใจว่าเด็กในวันนี้ก็คืออนาคตของชาติที่จะฝากไว้ในมือเขาทั้งปวงเพราะฉะนั้นทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือจะเป็นหน่วยงานเอกชนก็ตามก็จะมีกิจกรรมของวันเด็กแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีก็เปิดเก้าอี้ตัวใหม่ที่เรียกว่าเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งคิดทำกันมาตั้งแต่สมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และก็มาเสร็จเอาสมัยพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งก็เราคงจะเห็นภาพกันมาบ้างแล้วนะครับว่าเก้าอี้นั้นเป็นอย่างไรนะครับว่ามีความร้อนหรือไม่หรือมีเครื่องปรับอุณหภูมิก็จะเปิดตัวเก้าอี้ประจำตำแหน่งนายกนะครับก็ผมเองก็เพิ่งมีความรู้เหมือนกันว่าเก้าอี้ตำแหน่งนายกนั้นต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะทำเสร็จนะครับตั้งแต่รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ซึ่งเป็นผลพวงของการรัฐประหาร19กันยายนปี49จนกระทั่งนะครับถึงรัฐบาลปัจจุบันนะครับวันนี้ก็ร่วม9ปีเก้าอี้1ตัวก็แล้วเสร็จส่วนกิจกรรมอื่นๆก็มีมากมายนะครับก็ผู้ปกครองของเด็กทั้งหลายก็คงจะได้นำพานะครับซึ่งก็โดยส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทำเนียบรัฐบาลตามเหล่าทัพหรือห้างสรรพสินค้านะครับก็เป็นที่รับทราบกันนะครับนี่ก็คือวันเด็กแห่งชาติส่วนวันพรุ่งนี้นั้นนะครับเราก็นัดหมายกับงานทำบุญร้อยวันพี่เปียพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยที่วัดบางไผ่บางบัวทองนนทบุรีนะครับวัดที่มีการพระราชทานเพลิงศพที่พี่น้องไปอย่างมืดฟ้ามัวดินในวันนั้นนะครับวันพรุ่งนี้เราก็ร่วมไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับก็เริ่มกันไปตั้งแต่เวลา10โมงมีการเลี้ยงพระเพลนะครับพี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะครับหรือว่าท่านสะดวกแม้ว่าจะอยู่ไกลก็ตามวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับกับงานทำบุญครบร้อยวันกับการจากไปของนักสู้ของฝ่ายประชาชนอย่างที่เราได้พูดกันมานั้นว่าพี่เปียขณะมีชีวิตก็ยิ่งใหญ่ตายไปก็ยิ่งใหญ่อยู่ก็ยังมีเกียรติตายก็ตายอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าสิ่งที่จะคงอยู่แม้ว่าร่างนะครับจะล่วงลับไปแล้วก็ตามนั่นคือการกระทำนั่นคือจุดยืนอุดมการณ์ที่มิได้มีวันตายตามร่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณูปการความยิ่งใหญ่ของพี่เปียนั้นยังคงอยู่นะครับสืบไปกับประเทศไทยเพราะว่าการที่มนุษย์คนหนึ่งมีหนทางเลือกในชีวิตมากมายเรียนเป็นเรียนนายร้อยเกียรตินิยมเหรียญทอง3ปีซ้อนได้รับทุนรัฐบาลไทยนะครับไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็ได้รับทุนของมหาวิทยาลัยนะครับในต่างประเทศให้เรียนต่อปริญญาเอกกลับมารับราชการนะครับลาออกขณะเป็นพันเอกพิเศษเพื่อเข้าสู่สนามทางการเมืองไม่ต้องการจะใช้ตำแหน่งแห่งหนใดเพื่อประโยชน์ทางการเมืองทั้งที่ว่าถ้าคิดหนทางปลายทางเป็นข้าราชการเส้นทางของคำว่าพลเอกของกองทัพบกนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ห่างไกลในทางกลับกันนะครับการที่จบด็อกเตอร์ในสาขาวิศวกรรมนั้นถ้าคิดในทางแห่งความร่ำรวยนะครับก็มีเส้นทางที่จะเลือกอันนั้นได้ในทางการเมือง
ถ้าต้องการเข้าสู่การเมืองแบบระบบปกติรักษาเนื้อรักษาตัวไม่ต้องร่วมเดินทางการต่อสู้กับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงก็จะไม่มีนะครับรอยตำหนิรอยแผลที่จะมาขัดขวางในการเข้าไปทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งประธานรัฐสภาหรือตำแหน่งอื่นใดได้แต่พันเอกด็อกเตอร์อภิวันไม่ได้เลือกหนทางเช่นนั้นเมื่อตัดสินใจเข้าสู่สนามของประชาชนแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่เราก็ได้แลเห็นว่าทุกอย่างเมื่อเข้าสู่ในสนามนี้ผมเคยบอกกับพี่น้องเมื่อเวลาการต่อสู้ในปี2553ว่าปลายทางของเราจริงๆเนี่ยไม่ตายก็ติดคุกแต่ว่าพันเอกด็อกเตอร์อภิวันเองก็เลือกหนทางนี้นะครับภายหลังที่ถูกสลายการชุมนุมนั้นพวกเราเองที่เหลืออยู่ก็เหมือนกระบี่เดียวดายแต่พันเอกด็อกเตอร์พิวันก็มาเติมเต็มนะครับคุณสุนีเหลืองวิจิตรนี่ต้องให้เครดิตอีกคนก็เวลานั้นก็มาร่วมในการเดินทัพร่วมกับนปช.ที่เหลืออยู่ในวันเวลาที่ทุกคนอยู่กับความกลัวเพราะผ่านความตายมาร้อยกว่าชีวิตบาดเจ็บกว่า 2,000 คุณอุปการเหล่านี้พี่เปียมีบทบาทที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมกับพี่เปียตั้งแต่ปี2534รู้จักกันมาตั้งแต่ผมเป็นวัยเด็กพี่เปียก็เป็นวัยหนุ่มจนกระทั่งต้องมาจากกันนะครับภายหลังจากการต่อสู้ซึ่งภารกิจก็ยังไม่แล้วเสร็จก็ยังมีเส้นทางของคนที่เหลืออยู่นั้นยังจะต้องสืบสารสืบทอดเจตนารมณ์การต่อสู้นี้ต่อไปเช่นเดียวกับเจตนารมณ์ของวีรชนผู้ล่วงลับกันไปก่อนหน้านี้นี่คือเจตนารมณ์นะครับที่พี่เปียได้ฝากเอาไว้ให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับที่สามารถมากันได้เราก็ไปร่วมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับได้เห็นหน้าเห็นตาว่าเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีความทรงจำยังมีความรู้สึกระหว่างกันณวัดบางไผ่บางบัวทองนนทบุรีนะครับพรุ่งนี้เจอกันต่อมาครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามคาดของการแถลงเปิดคดีถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์พี่น้องคงจะได้ฟังความกันทั้งสองด้านเพราะว่าสถานีพีทีวีนั้นได้เกี่ยวสัญญาณของสถานีโทรทัศน์ของรัฐสภานะครับซึ่งก็ได้เห็นบทบาทของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้เห็นการทำหน้าที่ของนายวิชามหาคุณได้เห็นการทำหน้าที่ของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะฉะนั้นที่ผมได้อธิบายความกันมาก่อนหน้านี้ว่าการพูดในสนช.เมื่อวานนี้นั้นเหนือสิ่งอื่นใดคือการพูดกับประชาชนสิ่งที่นายวิชามหาคุณได้ตั้งข้อกล่าวหาและสิ่งที่นายกยิ่งลักษณ์ได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาทั้งปวงนั้นวินยูชนนะครับย่อมที่จะได้ตัดสินใจกันได้อย่างครบถ้วนโดยไม่ต้องรอผลการจะโหวตถอดถอนหรือไม่ถอดถอนของสนช.กันไปเสียด้วยซ้ำภายหลังนะครับจากการแถลงในสภานายกยิ่งลักษณ์ก็พูดชัดเจนว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับไม่เครียดปมถอดถอนก็อยู่ที่สนช.จะพิจารณาหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาครับเพราะว่าข้อเท็จจริงหลังจากนี้ไปแม้ยังจะต้องมีกระบวนการซักถามในส่วนของคณะกรรมการก็ตามแต่ผมเชื่อว่าคนไทยก็มีคำตอบกันแล้วส่วนสนช.จะมีคำตอบเช่นไรนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของสนช.ซึ่งฝ่ายที่ต้องการนะครับที่ต้องการที่จะล้างบางอีกซีกหนึ่งนะครับให้เฮี้ยนไปจากแผ่นดินนั้นก็ยังมีความพยายามนะครับกันต่อไปเพราะเราเองคงจะเห็นท่วงทำนองนะครับภายหลังที่
นายวิชามหาคุณนะครับก็ได้ออกมาแถลงได้ระบุว่านายกยิ่งลักษณ์นี่นะครับอ่านโพยเรียกร้องเห็นใจนะครับแล้วก็ซัดเก็บข้าวเก่งราคายืนยันไม่กระทบศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่กระทบรองดองนะครับอะไรสารพัดที่ว่านี้แล้วก็ขู่ต่อนะครับว่าจะเชือดนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลปลายเดือนมกราคมผมเองได้เห็นคำสัมภาษณ์นะครับของนายวิชาที่กล่าวหาว่านายกยิ่งลักษณ์นั้นอ่านโพยซึ่งความจริงเนี่ยนะครับเอาแฟร์ๆกันต่างคนต่างอ่านนะครับเพราะเนี่ยนะครับนายวิชามหาคุณนั้นได้ถือกระดาษอ่านตลอดระยะเวลานะครับนั่นดูภาพก็ปรากฏสายตานี่แทบไม่ต้องมองนะครับประธานหรือจะมองสมาชิกนายกยิ่งลักษณ์นี่ครับใช้โน้ตบุ๊กเพราะว่ามีข้อมูลมีตัวเลขมีรายละเอียดซึ่งการอภิปรายกันในสภานั้นก็สามารถที่จะใช้เอกสารเป็นกระดาษหรือจะเอกสารเป็นโซเชียลมีเดียถ้าประธานอนุญาตก็สามารถนะครับใช้การกันทั้งสิ้นแต่ความที่ว่าจิตที่มันเป็นอคติสัมภาษณ์ว่าท่านก็อ่านตามโพยก็เรียกร้องความเห็นใจซึ่งคำโต้แย้งส่วนใหญ่ก็เป็นคำโต้แย้งเดิมๆเท่ากับท่านยอมรับแล้วว่าเก็บข้าวเอาไว้เพื่อให้ราคาสูงขึ้นส่วนที่อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปปช.ตนได้ชี้แจงไปหมดแล้วแต่แรกว่าให้ความเป็นธรรมทุกอย่างโดยเฉพาะปปช.นะครับชุดนี้เนี่ยนะครับให้ความเป็นธรรมที่สุดเพราะเรามีกฎหมายหากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องให้กรรมการปปช.ทั้งชุดดำเนินการส่งให้สภาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยถ้าใครได้ฟังเนี่ยนะครับก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่านายกยิ่งลักษณ์ได้อธิบายความซึ่งคนไทยจะต้องมีความเข้าใจตรงกันว่าการที่รัฐรับจำนำข้าวในราคาที่สูงเพื่อต้องการจะนำตลาดในอดีตการรับจำนำข้าวในราคาที่ต่ำกว่าตลาดนั้นไม่สามารถที่จะยกระดับราคาให้สูงขึ้นได้และที่มากกว่านั้นก็คือว่ารัฐบาลยังไม่มีโอกาสที่ทำได้ครบวงจรเพราะว่ามันเกิดเหตุของการไปปลุกระดมไปล็อกคอธนาคารธกส.ออมสินไม่ให้ปล่อยเงินกู้ในมาตรการจำนำข้าวแล้วถามว่านี่นะครับการกู้เงินของธกส.นั้นก็เป็นเรื่องกระบวนการปกติตั้งแต่นี่นะครับการจำนำข้าวในครั้งแรกเพราะว่าเป็นกลไกหน่วยงานของรัฐนะครับที่ต้องผ่านกลไกของธกส.แต่ว่านายวิชาก็พยายามอธิบายเห็นไหมว่านะครับเก็บข้าวไว้เกรงราคาทั้งที่มีการประกาศชัดเจนว่าถ้าราคาของข้าวมันสูงขึ้นมากกว่าราคาจำนำนั้นประชาชนสามารถไปไถ่ถอนแล้วนำข้าวไปขายในราคาที่สูงขึ้นนั้นได้แต่ถ้าราคาต่ำกว่าราคาที่จำนำประชาชนก็ไม่ต้องมาไถ่ถอนก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดระบายข้าวนายกยิ่งลักษณ์นี่นะครับก็ยังได้อธิบายความว่าตัวเองนั้นถูกถอดถอนมาแล้ว3ครั้งไม่เหลืออะไรให้ถอดถอนกันอีกแล้วนับตั้งแต่การตัดสินใจนะครับยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนก็เป็นรัฐบาลรักษาการต่อมาศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้นายกยิ่งลักษณ์และครม.ชุดที่มีการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีหนึ่งคนนั้นพ้นจากครม.ทั้งคณะก็เหลือเฉพาะครม.เนี่ยนะครับที่ไม่ได้อยู่ในครม.ชุดนั้นนี่ก็ครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยนะครับก็ไปด้วยการยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557
คือตัวเองไม่มีอะไรเหลือให้ถอดถอนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราเองก็เห็นอย่างชัดเจนว่าเป้าอย่างแท้จริงนั้นคือการต้องการกำจัดให้พ้นจากสนามการเลือกตั้งเพราะว่าต้องการจะให้สนช.ลงมติถอดถอนเพื่อให้ถูกตัดสิทธิ์พ่วงท้าย5ปีเรื่องการถอดถอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะไม่อยู่ในตำแหน่งแล้วแต่เจตนานี่นะครับอย่างชัดเจนคือการกำจัดออกสนามการเมืองเพราะว่าถ้ายังอยู่ก็ยังมีความนิยมและเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อวานนี้นี่นะครับนอกจากนี้นะครับไม่สามารถทำลายได้แล้วก็ยังไปเพิ่มความนิยมให้เพิ่มอีกต่างหากนี่ผมจะบอกให้เพราะว่าการกล่าวหาซึ่งนายวิชาก็ระบุชัดเจนว่าไม่มีเรื่องทุจริตแต่ใช้คำว่าสอแค่สอนี่ถอดถอนเลยครับแล้วที่นายกยิ่งลักษณ์ก็อธิบายความอย่างชัดเจนว่านายวิชาเอาข้อมูลของ TDRI ที่นายนิพนธ์พัวพงศกรอดีตประธาน TDRI เนี่ยนะครับซึ่งไปร่วมกับรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำโครงการประกันราคาข้าวแล้วปปช.ก็จ้างให้ไปทำรายงานวิจัยนายนิพนธ์เนี่ยนะครับทำไม่เสร็จตามเวลาปปช.เนี่ยนะครับก็ทำลูกมึนเอารายงานเนี่ยนะครับของ TDI เรื่องอื่นส่งไปเฉพาะปกแปลว่าไปจองล่วงหน้าเวลาไปยื่นให้กับอัยการเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายนิพนธ์พัวพงศกรถือว่ามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะตัวเองไปอยู่สนับสนุนร่วมกันกับรัฐบาลอภิสิทธิ์ซึ่งมีนโยบายเรื่องการประกันราคาไม่เห็นด้วยกับมาตรการจำนำนอกจากนี้นะครับนอกจากมาเป็นพยานแล้วปปช.ยังจ่ายตังจ้างไปทำรายงานวิจัยแล้วเอาผลรายงานที่ตัวเองไปจ้างมานั้นไปจ้างวานมานั้นเนี่ยมาเป็นการตั้งข้อกล่าวหาเอารายละเอียดต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีธงมาตั้งแต่ต้นว่ารายงานการวิจัยนี้จะต้องนำไปสู่อะไรมิฉะนั้นเนี่ยนะครับจะไม่เอารายงานฉบับก่อนหน้านี้ไปจองเอาไว้แต่ปปช.ไม่อับอายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขนะครับเรื่องการขาดทุนไม่ขาดทุนอย่างไรก็ตามนั้นนายกยิ่งลักษณ์ก็อธิบายความอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าโครงการมาตรการช่วยเหลือประชาชนนั้นแต่ละโครงการไม่มีโครงการใดได้กำไรเช็คช่วยชาติเนี่ยคนละ 2,000 เนี่ยที่ไปแจกบ้าๆบอๆนั่นแหละไม่มีเหตุผลจะไปแจกอะไรเลยครับแล้วก็ไปแจกให้กับคนที่มีเงินเดือนไปแล้วแทนที่ว่าจะแจกให้คนไม่มีเงิน 2,000 2,000 2,000 2,000แล้วก็ปรากฏว่าปปช.ก็ไม่ว่าอะไรไอ้นั่นนะครับไม่ได้คืนอะไรเลยยกเว้นเอาตังค์ไปให้กับพ่อค้าหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องโรงพักปปช.ก็ไม่สนใจนะครับเดินไปกันอย่างช้าๆเรื่องประกันราคาข้าวเนี่ยนะครับก็เหมือนเช็คช่วยชาติคือเอาไปบวกเลยไม่ได้คิดมาตรการนะครับที่จะให้ชาวนาลืมตาอ้าปากอย่างไรแม้กระทั่งไร่ละพันวันนี้เนี่ยนะครับก็ขาดทุน 100% แต่กรณีจำนำข้าวมันไม่ได้ขาดทุน 100% เหมือนอย่างที่ว่าเพราะว่าวงรอบนี่นะครับมันก็เดินมันก็พัฒนาการกันไปเรื่อยๆเมื่อมันอยู่ในสารระบบแล้วและกำหนดมาตรการข้าวที่มีคุณภาพนะครับเพื่อชาวนาได้ผลิตตามกับกลไกของตลาดโลกที่มีความต้องการ
ระยะยาวมันก็เดินได้เหมือนกับ30บาทรักษาทุกโรคเหมือนกับกองทุนหมู่บ้านแต่ใครก็รู้ว่าโครงการนี้ถ้าขืนปล่อยให้เดินต่อไปนั้นมันไม่ได้ชาติพังมันอย่างที่ว่าหรอกครับแต่จะทำให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มต้องการอำนาจทั้งหลายนั้นจะไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตัดตอนตัดตอนอย่างไรก็คือว่าไปล็อกธนาคารแม่จ่ายตังค์เนี่ยนะครับที่บอกว่านายวิชาบอกว่าตายไปแล้วก็ไม่ฟื้นคนเนี่ยนะครับที่ไปบังคับธนาคารนั่นแหละครับที่เป็นตัวการสำคัญถ้ารัฐบาลนี่นะครับเบี้ยวหนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกสิครับไอ้นั่นแหละครับแสดงว่าไร้ประสิทธิภาพไอ้นี่เขาจ่ายมาทุกครั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยครับเขาก็พยายามจะจ่ายแต่เหตุที่ยังจ่ายไม่ครบนะครับทั้งระบายข้าวทั้งกู้ยืมนะครับงบกลางต้องขออนุญาตจากกกต.กกต.ก็ทำฟอร์มอะไรกว่าจะหยิบยกมาให้เพราะมีคนเนี่ยนะครับไปล็อกคอธกส.ออมสินเอาไว้และก็ให้บรรดาสหภาพพวกเป่านกหวีดจะไปประมูลขายข้าวมันก็ไม่ให้ประมูลที่จะเอาตังค์มาช่วยชาวนาแล้วก็บอกนั่นคือความผิดของรัฐบาลที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ได้ลองเอาสมองคิดว่าเป็นความผิดของใครถ้าไม่มีใครไปล็อกธนาคารไม่ใครเนี่ยนะครับไปคิดเลวทรามชั่วช้าเนี่ยนะครับไปปิดล้อมไม่ให้มีการประมูลขายข้าวเพื่อเอาตังค์จากการขายข้าวมาจ่ายให้กับชาวนาใครที่ไหนไม่จะได้ผูกคอตายกันล่ะครับผมบอกว่าชาวนาไม่ควรจะตายไอ้คนต้องควรจะตายคือคนไปล็อกธนาคารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรายละเอียดต่างๆที่ได้มีการอธิบายความเมื่อวานนี้นั้นเนี่ยนายกก็พูดชัดเจนว่าปปช.เตือนเนี่ยนะครับหลังจากโครงการจำนำข้าวเปิดเป็นทางการ2วันปปช.จะมีความเชื่ออย่างไรก็ตามและนะครับรัฐบาลไม่ได้เชื่อตามปปช.จะเป็นเหตุให้รัฐบาลหรือนายกคนนั้นจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างนั้นปปช.นี่นะครับทำตัวเป็นเจ้าของความคิดที่แสดงความเห็นต่างว่าไม่เห็นด้วยแต่รัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เป็นลูกไล่ของปปช.เพราะเขามีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลแก้ไขความทุกข์ของประชาชนไม่ได้ประชาชนเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดการกับรัฐบาลผมก็บอกมาตั้งแต่ต้นว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับเล่นการเมืองกับปปช.ไม่ยากเลยในขณะนั้นเพียงแค่ยุติโครงการและบอกว่าทำต่อไปไม่ได้แล้วโครงการจำนำข้าวชาวบ้านเนี่ยนะครับกำลังเกี่ยวข้าวรถแล้วถามว่าชาวบ้านโกรธใครก็บอกว่าชาวบ้านชาวนาเขาโกรธปปช.นั่นแหละครับเขาไม่มาทำเนียบหรอกครับเขาจะไปปปช.แต่ว่านายกยิ่งลักษณ์เขาไม่ต้องการเล่นเกมแบบนักการเมืองเขี้ยวลากดินทั้งหลายที่ต้องการเนี่ยนะครับจัดการให้กับไอ้ความสะสมนึกง่ายๆครับคุณวิชามาคุณถ้ารัฐบาลยิ่งรักนะครับหยุดตามหนังสือแนะนำของปปช.นะใครเป็นผู้ร้ายเวลานั้นชาวบ้านกำลังมีความหวังนะครับเวียน15,000หอมมะลิ20,000กำลังขนตักๆๆๆอยากเข้าสู่มาตรการจำนำรัฐบาลประกาศหยุดตูมบอกว่าไม่หยุดไม่ได้เพราะปปช.สั่งทำยังไงได้กราบขอโทษพี่น้องประชาชนไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วผมว่านี่นะครับปปช.จะรับชาวนาไม่ไหวเลยครับแต่ปปช.เข้าใจว่าที่รัฐบาลไม่หยุดนั้นเนี่ยนะครับกลายเป็นเรื่องของการกินเบ็ดต่อเพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการคาดการเป็นการวิเคราะห์ตามรายงานการวิจัยหรือจะเอาข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคประชาธิปัตย์มาใช้ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่มีความตื่นเต้นนะครับเพราะก็รู้ว่ากระบวนการได้ข้อมูลนั้นมากันอย่างไรเพราะวงจรพ่อค้าข้าวนั้นเขารู้ว่า
ถ้าไปปลดแอกให้กับชาวนานั้นสิ่งที่ผูกขาดได้ประโยชน์ทำนาบนหลังคนมายาวนานนั้นมันจะถูกตัดวงจรอันนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการดำเนินการจัดการแม่โครงการนี้เดินหน้าต่อไปนั้นคือการทำร้ายชาวนาช่วยพ่อค้าข้าวคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับแล้วการมาตรการจำนำนะครับในตลาดที่ความจริงก็ครึ่งหนึ่งพ่อค้าข้าวก็ยังมีทางเดินอีกครึ่งหนึ่งแต่พ่อค้าข้าวเขาต้องการนะครับทางเดินร้อยหลักการนี้เหมือนกับหวยบนดินหวยใต้ดินนะเอามาขึ้นบนดินแล้วนะครับปีงไม่รู้กี่หมื่นล้านกลับไปมุดดินเหมือนเดิมไม่ได้ทักบาทเงินก็จะไปเข้าเนี่ยนะครับผู้มีอิทธิพลนายทุนประหวยใต้ดินก็ยังอยู่เหมือนเดิมชั้นใดก็ชั้นนั้นครับโครงการนี้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเงินแทนที่ว่าจะให้ชาวนาก็กลับไปที่พ่อค้าเหมือนเดิมการเป็นรัฐเนี่ยนะครับเอาละครับต้องปกป้องทุกฝ่ายให้ได้รับความเป็นธรรมนอกจากดูแลเนี่ยนะครับชาวนาแล้วก็ต้องดูพ่อค้าไม่ได้แตกต่างกันแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับชาวนาเขาด้วยชาวนาเขาออกแรงน้ำท่วมก็ชาวนารับผิดชอบก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับชาวนาที่เรียกว่าไปขายข้าวขณะยังเขียวอยู่ที่เรียกว่าตกเขียวราคาไม่มีทางเลือกเลยครับหรือว่านะครับไปเซ็นนะครับปุ๋ยยาแล้วก็เสร็จแล้วต้องสังเวยกับการตกเขียวข้าวเนี่ยจนกระทั่งบอกว่าโครงการเนี่ยนะครับจำนำข้าวกับการให้เครดิตกับชาวนานะครับแล้วก็ร้านค้าที่ไม่ใช่มีลักษณะของการตกเขียวแล้วก็ใช้การ์ดไปรูดเอาจะเอาปุ๋ยเอายากันเท่าไหร่กำลังจะลืมตาอ้าปากกันได้แต่ว่าไอ้ความมโนความอคติทั้งปวงนั้นที่อธิบายความเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อวานนี้นะครับก็หยุดยั้งโครงการนี้นะครับและก็จำเป็นจะต้องทำลายล้างอย่างที่ว่าเพื่อจะบอกว่าโครงการนี้อย่าเสอะจะเกิดขึ้นมาไม่ได้อีกเลยพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนายวิชาหมาคุณก็ฉีกหน้าตัวเองเรื่องตัวเลขขาดทุนซึ่งข้อเท็จจริงนั้นมันยังไม่สามารถสรุปความกันได้จนกว่าจะขายข้าวเม็ดสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายวิชาเองก็บอกว่าขาดแสนเนี่ยไอ้ขาดทุน 480,000 กว่าล้านในจำนวน3ปีนะแต่ก่อนหน้านี้นายวิชาบอกว่ามีการโกงทุจริตข้าวไป 700,000 กว่าล้านนำเงินการทุจริตออกนอกประเทศข้อมูล TDI เนี่ยนะครับที่นำมาอธิบายความก่อนหน้านี้ขาดทุนเนี่ยนะครับ 650,000 ล้านหรือมากกว่านั้นไปแต่เวลาที่มาแถลงในที่ประชุมสนช.ก็เหลือ400,000กว่าล้านบาทนายกยิ่งลักษณ์ก็อธิบายความอยู่แล้วว่าข้าวนี่นะครับมันยังขายไม่จบมันจะมานับเนี่ยนะครับคาดการอะไรกันไม่ได้เพราะราคาในขนาดนั้นก็แตกต่างกันแต่ก็มีกระบวนการพยายามจะให้ขายข้าวราคาถูกด้วยการออกมาให้ข่าวว่าข้าวเสื่อมสภาพบ้างเน่าบ้างไม่ตรงนะครับตามสภาพบ้างทั้งที่โดยข้อสัญญาเนี่ยนะครับระหว่างโกดังโรงสีเซอร์เวเยอร์กับรัฐกระทรวงพาณิชย์นั้นถ้าเกิดมีผลดังกล่าวคนเหล่านั้นต้องรับผิดชอบแทนรัฐไม่มีอะไรสูญเสียเลยข้าวจะเน่าไปเท่าไหร่นี่นะครับเขาก็ชดใช้เท่านั้นรัฐไปจะไปเดือดร้อนอะไรแล้วถามว่าชดใช้ยังก็ชดใช้ราคาตามตลาดที่เป็นจริงแต่ว่าไม่พยายามอธิบายสิ่งเหล่านี้การออกไปตรวจนะครับที่นำมากล่าวอ้างของหม่อมหลวงบรรณดาก่อนหน้านี้แต่ไม่ดำเนินคดีกับโรงสีโกดังเซอร์เวเยอร์แม้แต่เพียงรายเดียวแต่ต้องการให้ข่าวนี้มันออกมาแล้วใครหายนะครับตอบคือชาติครับเพราะว่ามันเท่ากับปล่อยโอกาสให้พ่อค้ามาซื้อข้าวในราคาถูกซึ่งทั้งโลกใครก็ไม่ได้ทำกันเพราะไอ้ข้าวถ้ามันเน่าและเสียจริงที่ว่านั้น
เราก็จะได้คืนมาเป็นเงินหรือจะได้มาเป็นข้าวไม่มีอะไรเกิดความเสียหายเลยแต่จงใจต้องการจะสร้างเรื่องนะครับเพื่อการทำลายล้างโดยไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ชาตินี่ผมยังไม่สงสัยถึงผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับและก็มีการระบุมากมายว่านะครับเรื่องข้าวเถื่อนบ้างนะครับเรื่องข้าวหายบ้างแต่เอากันจริงๆนั้นก็ไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่าหายตรงไหนอย่างไรจำนวนเท่าไหร่ที่บอกว่าเนี่ยนะครับหายไปเนี่ยนะครับ3ล้านตันแต่พอตรวจแล้วก็ไม่มีข้อมูลมายันเลยว่าหาย3ล้านตันก็จะสรุปความว่าข้าวก็ไม่หายแล้วถามว่าปปช.จะรับผิดชอบกันอย่างไรดังนั้นเนี่ยนะครับนายวิชาบอกว่าคนเป็นนายกต้องมีจริยธรรมสูงสุดผมเองก็มีความเห็นว่าคนที่เป็นกรรมการปปช.นั้นก็ต้องมีจริยธรรมขั้นสูงสุดเหมือนกันแต่ถ้านี่นะครับไปเรียกร้องให้คนอื่นมีจริยธรรมขั้นสูงสุดก็ต้องดูตัวเองว่าบกพร่องทางจริยธรรมหรือไม่สังคมไทยกำลังพูดเรื่องจริยธรรมคุณธรรมธรรมาภิบาลแล้วถามว่าเนี่ยนะครับแค่ออกมาจากห้องประชุมบอกว่าอดีตนายกอ่านโพยข้อมูลเดิมก็ตัวเองก็อ่านเหยิงๆอยู่ในสภาแล้วเขาต่อสู้ในคดีเนี่ยนะครับเขาจะเอาเรื่องใหม่มาต่อสู้ได้ยังไงก็คุณตั้งข้อหาขณะที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีและมาถอนเขาในเวลาที่เขาไม่ได้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการยอมรับกลางสภาอยู่แล้วว่าไม่มีการทุจริตแต่สอแล้วก็อธิบายคำว่าสอกว้างเลยบอกแค่นี้ก็ถอนได้แล้วโดยไม่ได้ระบุว่าทุจริตยังไงดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรียกร้องให้นายกจะมีจะต้องมีจริยธรรมขั้นสูงสุดนั้นนายวิชาช่วยตอบหน่อยว่าตัวเองมีจริยธรรมขั้นสูงสุดหรือไม่เพราะตัวเองนั้นเนี่ยนะครับในฐานะผู้ตรวจสอบยิ่งจะต้องมีจริยธรรมที่สูงกว่าแต่การแสดงออกในสนช.เมื่อวานนี้นั้นเชื่อหรือไม่ว่าท่านมีจริยธรรมที่สูงกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะการนี่นะครับพยายามอธิบายความและมีหนำซ้ำก็ไปอวยผู้มีอำนาจชุดปัจจุบันด้วยมันได้สะท้อนถึงการทำหน้าที่ที่ตลอดระยะเวลาที่เราเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองตามที่ทุกฝ่ายเสนอเนี่ยเราก็ไม่ขัดข้องแต่การทำหน้าที่เมื่อวานนี้เนี่ยมันได้สะท้อนเห็นแล้วอย่างว่าองค์กรนี้ควรจะปฏิรูปกันอย่างไรเมื่อวานนี้นายกยิ่งลักษณ์ได้อธิบายความทุกข้อกล่าวหานะครับไม่ว่านะครับกลไกเรื่องการรับจำนำข้าวแม้กระทั่งว่านะครับเรื่องข้อมูลต่างๆที่มีรายละเอียดมีข้อโต้แย้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสื่อมสภาพของข้าวซึ่งมีการนะครับตีความที่ไม่เท่ากันของในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น TDRI ไม่ว่าจะเป็นนะครับรัฐบาลชุดยิ่งนายกยิ่งลักษณ์ในชุดอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันสำคัญที่สุดนั้นคือต้องพิสูจน์ได้ว่ามีการทุจริตหรือไม่ซึ่งก็ยอมรับชัดเจนว่าไม่มีเรื่องของการทุจริตเมื่อไม่มีการทุจริตแน่นอนที่สุดนั้นก็ไม่มีเหตุอะไรที่จำเป็นจะต้องถอดถอนส่วนข้อหาแบบนะครับหมาป่ากับลูกแกะนั้นว่าแนะนำไปแล้วไม่ปฏิบัติตามซึ่งได้อธิบายความว่ากระบวนการตรวจสอบการทุจริตได้มีการดำเนินการไปแล้วกี่คดีแต่สาระที่มันสำคัญก็คือว่ากระบวนการถอดถอนทั้งหมดนั้น
อยู่ในรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วเช่นเดียวกับการถอดถอนอดีตประธานนิคมสมศักดิ์เพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57นั้นไม่ได้บัญญัติเรื่องการถอดถอนเอาไว้และเมื่อวานนี้ก็มีการกล่าวอ้างอย่างชัดเจนว่าถอดถอนเนี่ยนะครับตามกระบวนการซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกยกเลิกคือในศาลนี่นะครับถ้าเป็นศาลอาญาถ้าเนี่ยนะครับฝ่ายโจทก์ตายก็จะมีมรดกความแต่ว่าที่มันทำได้เพราะประมวลกฎหมายอาญามันยังอยู่คนตายไม่ใช่กฎหมายตายแต่กรณีนี้กฎหมายตายคนอยู่เมื่อไม่มีกฎหมายแล้วก็ไม่มีข้อบังคับเพราะว่าถ้ารัฐธรรมนูญปี50ยังนำมาใช้ได้รัฐธรรมนูญตั้งแต่2475ทุกฉบับก็ยังนำมาใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันได้ยิ่งอธิบายให้เห็นถึงความอคติทั้งปวงมันได้ตอบนะครับถึงคำว่า2มาตรฐานผมเองก็แลเห็นว่านะครับการออกมาคำรามว่าจะเล่นนิวัตรทำรงกันต่อซึ่งก็ไม่ควรแล้วครับไม่ควรที่จะออกมาพูดจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยอันนี้เล่นแบบมีอารมณ์เหมือนกับตอนอัยการไม่สั่งฟ้องเหตุที่ไม่สั่งฟ้องในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเอกสารพยานไม่สมบูรณ์สำนวนไม่สมบูรณ์ก็บอกว่านะครับเข้าใจอัยการเพราะเคยอัยการสูงสุดเคยถูกปลดกลางอากาศก็ไปเหยียบย่ำหัวใจเขาต่อมาก็บอกว่าจะส่งเอกสารเพิ่มเติมไปให้อัยการเห็นจะต้องเป็นลมนักข่าวไปถามว่าทำไมไม่ส่งไปตั้งแต่ทีแรกบอกเอกสารมันมากซึ่งวินยูชนปกติก็รู้ว่าเอกสารสำคัญต้องส่งไปลำดับที่หนึ่งแต่ต่อมาเนี่ยนะครับอธิบายความกันถึงขนาดว่าพยานที่จะสอบเพิ่มเนี่ยนะครับตามผู้ถูกร้องเนี่ยตามผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยสอบเพิ่มไม่ได้เพราะจะทำลายน้ำหนักพยานเดิมแต่ที่ยอมไม่สอบเพราะสอบนายนิพนธ์ภัวพงศกรทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราแลเห็นก็คือว่ามันเป็นเรื่องทัศนคติความเชื่อซึ่งความเชื่อในการแก้ไขปัญหาของประเทศไม่แตกต่างนะครับการโทษแตกต่างกันความเชื่อแบบนายวิชาก็เชื่อแบบ TDRI นายนิพนธ์พัวพงศกรนายนิพนธ์พัวพงศกรเชื่อแบบรัฐบาลประชาธิปัตย์เพราะไปร่วมด้วยแม้ว่า TDRI เนี่ยครับประธานคนปัจจุบันเนี่ยพยายามอธิบายสังคมว่ารายงานวิจัยนั้นจะนำมาเป็นหลักฐานในทางคดีความไม่ได้นั้นเพราะเขาพูดเพราะต้องการป้องกันความอับอายทั้งปวงเพราะเวลานั้นเขาไม่คนไทยยังไม่รู้ว่าไอรายงานเนี่ยนะครับของ TDI เนี่ยไปรับจ้างปปช.มาปปช.เนี่ยครับกล่าวหาเองแล้วก็จ้างให้ TDI นายนิพนธ์ภัวพงศกรไปทำรายงานให้มาเป็นหลักฐานเพราะนะครับถ้าจะเอาในการอภิปรายในสภาของพรรคประชาธิปัตย์เพียวๆนั้นก็เป็นเรื่องนี้นะครับจะข้อจะถูกกล่าวหาเลยเอา TDI มายันเพิ่มก็ลืมดูไปว่า TDI เนี่ยนะครับก็ไปร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ในการทำโครงการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่มาตัวเองก็อ่านโพยไล่เนี่ยนะครับมันก็อยู่ในรายงานไม่ใช่เหรอรายงาน TDI ไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นข้อกฎหมายต่างๆตัวเลขต่างๆเมื่อถูกนำมาหักล้างก็พยายามจะทำลายว่าอ่านโพยทั้งที่ตัวเองก็อ่านมาทั้งแท่งแต่ว่าถ้าคนที่เป็นผู้ใหญ่ในชาติบ้านเมืองเนี่ยเมื่อวานนี้ต้องพูดเพียงแค่ว่าผมได้ทำหน้าที่อย่าง
เต็มที่ไม่ได้มีความอคติส่วนตัวเป็นเรื่องของสนช.จะพิจารณาเท่านี้ครับแต่นี่ปรากฏอ่านโพยข้อมูลเดิมเรียกร้องความเห็นใจมันได้สะท้อนตัวตนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของการทำหน้าที่แต่จงใจเนี่ยนะครับแสดงออกซึ่งจิตใจที่ไม่เป็นกลางซึ่งความจริงเลยนะครับก็ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นกลางมาตั้งแต่ต้นแต่มันออกอาการอารมณ์ค้างเดี๋ยวจะเล่นนิวัฒน์ทำลงต่อรายเดือนมกราทำเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวรอปปช.ชุดใหญ่ชี้อารมณ์แบบนี้เหรอครับคืออารมณ์ผู้มีจริยธรรมขั้นสูงสุดซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าทำดีที่สุดแล้วไม่เครียดที่เหลือก็สุดแท้แต่สนช.ไปเห็นไหมครับอารมณ์สองทางนี่แตกต่างกันมันได้สะท้อนถึงวุฒิภาวะของคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีกับปปช.ชุดปัจจุบันหรืออาจจะเป็นว่าที่ประธานปปช.ต่อจากนายปานเทพในเดือนพฤษภาก็เป็นได้และมีหนำซ้ำนะครับคดีนี่นะครับสลายการชุมนุมนำไปสู่ความตายร่วมร้อยชีวิตบาดเจ็บ 2,000 นั้นก็ไปอยู่ในมือนายวิชามหาคุณนี่แล้วเราโชคดีอย่างหนึ่งว่าศาลได้ไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพเอาไว้มิฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็พอจะนึกออกว่าปลายทางเป็นยังไงดังนั้นสิ่งที่มันเป็นสาระสำคัญที่สุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งทางการเมืองการทำหน้าที่นะครับของสนช.คนที่เป็นปฏิปักษ์ 100% พูดให้ตายอธิบายหลักฐานกันอย่างไรนั้นเขาไม่สนใจท่วงทำนองไม่ได้แตกต่างกับที่นายวิชาได้แสดงออกแต่สำหรับประชาชนแล้วนั้นผมเชื่อว่าเมื่อวานนี้ได้มีความเข้าใจมีความเห็นใจผมได้มีโอกาสพูดกับทีมทนายความและคณะว่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่วิกฤตมันคือโอกาสไม่ใช่โชคร้ายแต่เป็นความโชคดีที่เขาคิดว่าจะต้องนะครับเล่นงานถึงตายนั้นปรากฏว่ายิ่งสร้างความแข็งแรงมากขึ้นผมไม่อยากจะบอกสำนวนไทยว่าทุกใดให้ท่านทุกนั้นถึงตัวหรือว่าดาบนั้นคืนสนองเพราะว่ามันมีดาบของกกต.กับดาบมหาไทยที่เรียกว่าดาบโจรนั้นยื่นดาบให้โจรนั้นก็เป็นเรื่องที่ปรากฏแต่ว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้ผมจะสรุปท้ายอย่างนี้ครับว่าให้พี่น้องได้ติดตามนะครับด้วยความอดทนและมีสมาธิและให้มีความเชื่อว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะเป็นตัวอธิบายความทั้งหมดเราเนี่ยนะครับต้องการสร้างให้สังคมไทยได้รายเห็นว่าเรายืนอยู่ท่ามกลางเหตุผลแต่เราฝ่ายได้พิสูจน์และผมเชื่อว่าคนไทยนั้นที่เคยมีความเห็นแตกต่างกับเราจำนวนหนึ่งก็มีความเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นเพราะตลอดระยะเวลานั้นเราได้ให้เหตุผลว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรคือความเสียหายอะไรคือความหายนะของประเทศชาติอะไรคือต้นตอที่ทำให้ประเทศเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเราได้ทำหน้าที่กันด้วยความอดทนเมื่อวานนายกยิ่งลักษณ์ทำหน้าที่ที่เหลือประชาชนอย่างที่ผมบอกว่าตาไม่กระนิ่งแต่ตาไม่กระพริบติดตามกันทุกระยะนั่นเป็นทางที่ดีที่สุดณขณะนี้และวันพรุ่งนี้ครับ10โมงกับร้อยวันพันเอกอภิวันวิริยชัยพี่เปียของเราที่วัดบางไผ่บางบัวทองนนทบุรีนะครับพวกผมแกนดำนปช.เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับทุกแวดวงก็จะไปกันอย่างพร้อมกันก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับพรุ่งนี้พบกันที่วัดบางไผ่รายการชูธงก็ดำเนินการกันตาม
บ้านโทษรายการมองไกลนี่ติดชูธงรายการมองไกลก็ดำเนินรายการพรุ่งนี้เนี่ยนะครับตามปกติท่านก็ที่ไม่ได้มาก็ดูรายการได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ต่อครับวันนี้สวัสดีครับ